อยากจะบอกให้ทุกคนรับทราบนะครับว่าน้องอนาเป็นลูกสาวแท้ๆของอาจริงๆคือไม่ได้รับมาเลี้ยงหรือว่าไม่ได้ไปจ้างอุ้มบุญหรือว่าอะไรแต่อย่างใดนะครับก็เป็นลูกสาวที่เกิดจากอาจริงๆนะครับผมก็อยากให้ทุกคนรับรู้ไว้ก็ไม่ได้อยากปิดบังด้วยนะครับคือจะบอกว่าแม่ของน้องอนาเนี่ยเป็นผู้หญิงคนแรกที่อาจมีความรู้สึกดีๆด้วยให้นะครับเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเข้ามาในตอนที่เราไม่มีใครแล้วก็ตอนที่เรารู้สึกดาวฟิลแย่อะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็เป็นคนที่เข้าใจเราทุกๆเรื่องนะครับผมก็เลยเกิดเป็นความรู้สึกดีๆขึ้นมานะครับถามว่าเป็นแฟนไหมไม่ถึงขั้นแฟนครับก็คือต่างคนต่างใช้ชีวิตแล้วครับผมก็คือได้ตกลงกันเรียบร้อยตั้งแต่น้องคลอดแล้วครับก็คือก่อนหน้าน้องจะคลอดสักพักนึงก็ได้คุยกันแล้วด้วยครับผมว่าต่างคนก็ต่างจะใช้ชีวิตของตัวเองอาร์ตก็เลือกที่จะดูแลแล้วก็รับผิดชอบนะครับในตัวของน้องอันนาครับผมแต่ว่าน้องอาร์ตมีบทบาทเป็นพ่อแล้วแต่ที่ไปเราต้องเปลี่ยนแนวทางไหมว่าเราจะต้องเป็นผู้ชายเราจะไม่มีรสนิยมทางเพศแบบเดิมคืออาร์ตก็ยังคงเป็นอาร์ตเหมือนเดิมเนี่ยแหละครับผมแล้วก็เชื่อว่าจากหลายๆคนที่ให้กำลังใจอาร์ตมานะครับเขาก็ให้กำลังใจเรามาบอกว่าไม่จำเป็นที่เราจะต้องเปลี่ยนตัวเองแค่เราทำหน้าที่ความเป็นพ่อให้ดีที่สุดปกป้องแล้วก็ดูแลเขาให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ว่าเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่โตมาเขาจะรักเราแบบที่เราเป็นนะครับเรื่องอนาคตคือถ้าเกิดมันจะมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงต้องคุยกันอย่างที่บอกว่าอันไม่ได้เป็นอยู่ตัวคนเดียวแล้วนะฮะก็มีลูกแล้วด้วยอะไรเงี้ยถ้าเกิดเขาโตมาแล้วเขารับได้ก็อาจจะต้องคุยกับเขานะครับว่าถ้าเขาโอเคเราก็โอเคก็จริงๆก็กลัวนะครับผมแต่ก็อยากให้เห็นใจนะครับอยากจะให้ทุกคนเห็นใจคือน้องเขาเกิดมาแล้วก็ต้องมีเรื่องอะไรแบบมากมายในชีวิตเขาอยู่แล้วมากพออยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ขอความเห็นใจแล้วกันนะครับว่าแล้วก็ขอกำลังใจขอให้แบบอย่าทำให้มันยาก